สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำอีกแล้วนะคะในช่องลูกน้ำที่บนอาร์ตค่ะวันนี้เป็นวันละครับนะคะมีโบมานำเสนอค่ะเป็นโบแต่งติดของขวัญปีใหม่นะคะหรือว่าจับฉลากงานปีใหม่นะคะใกล้จะถึงแล้วมีนะคะเป็นริบบิ้นผ้าค่ะทุกคนของขวัญเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าโบเราจะต้องอลังการไว้ก่อนนะคะประมาณนี้นะทุกคนเราจะมาเริ่มทำกันนะคะวันนี้น้ำใช้ริบบิ้นผ้าสีชมพูค่ะเพราะว่ามีอยู่ม้วนเดียวเป็นผ้าบางๆนะคะคล้ายๆผ้าหมูขนาด4เซนนะอ่ะเราจะตัดทั้งหมด100เซน1ชิ้น15เซน2ชิ้นแล้วก็30เซน2ชิ้นเดี๋ยวเราจะทำหางเตรียมไว้ก่อนเนาะใช้เข็มนะคะเย็บตรงมุมอันนี้เย็บให้ติดกันนะคะแบบนี้2ชิ้นค่ะอันนี้คือหางริบบิ้นก่อนนะคะทำหางก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งทีหลังนะต่อไปอันที่30เซนนะคะทุกคนเอามาทาบกันโดยใช้ครีมหรืออะไรก็ได้นะคะงับไว้งีบไว้แล้วก็ใช้ไฟแช็กหล่นให้ทั้งสองให้ติดกันได้แล้วค่ะทุกคนมันก็จะติดกันแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านเสร็จแล้วใช้เข็มเย็บอีกค่ะเวลาเย็บนะคะก็เย็บจากตรงนี้นะคะตรงข้อต่อมันค่ะระยะห่างแต่ละในการเย็บนะคะให้ประมาณ1เซนนะคะก็คือจากตรงนี้จนเย็บครั้งถัดไปก็คือ1เซนนะไม่ต้องเป๊ะมากค่ะก็คือกะว่าประมาณ1เซนค่ะแล้วเราก็เย็บไปเรื่อยทุกคนเสร็จแล้วก็ดึงได้เข้าหากันแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เย็บตรงด้านหลังนี่ให้ติดกันก็จะได้ประมาณนี้อีกชิ้นหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยววาร์ปไปขั้นตอนที่เสร็จเลยเนาะชิ้นที่สองได้แล้วต่อไปชิ้นยาวนะคะที่สุดก็ทำแบบเดียวกันค่ะทุกคนได้แบบนี้แล้วก็กลับด้านจากนั้นก็ขั้นตอนเดิมค่ะเย็บยาวไปเลยเรามาเจอกันอีกทีตอนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วทุกคนก็ดึงนะคะจากนั้นก็เย็บเก็บงานนะคะเย็บให้ติดกันโอ
แล้วก็มาดึงไล่ให้ริบบิ้นเท่ากันนะเอาเดี๋ยวด้านนี้เป็นด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นด้านหลังเราใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะใช้สีอะไรก็ได้ตอนนี้นะมีสีน้ำตาลนะคะก็เลยใช้สีน้ำตาลตัดให้เป็นรูปวงกลมประมาณนี้นะจากนั้นเราก็ใช้ปืนกาวค่ะแต้มแล้วก็ติดหางไปเลยค่ะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะยิงกาวที่แผ่นผ้าสักกะหลาดอันนี้แล้วก็แปะเก็บงานให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะกลับมาด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้จะมี2ชิ้นนะคะก็เรียงทีละชิ้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะเมื่อเสร็จแล้วตรงกลางนี้เราก็จะมาเก็บงานด้วยลูกปัดแบบนี้นะคะเลือกสีเอาเองนะคะอันนี้ก็จะสีกลืนๆไปกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จัดทรงให้ดีนะคะส่วนหางเรามาตัดหางกันนะคะพับเข้าหากันแบบนี้โอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะโบของเราสวยงามนะคะดูเวอร์วังอลังการมากนะคะของขวัญข้างในจะเป็นอะไรเราไม่รู้นะคะเราเน้นโบไว้ก่อนโอเคทุกคนง่ายมากนะคะอย่าลืมไปลองทำกันนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย